ื่อให้เด็กไทยมีสมรรถนะในชีวิตที่เหมาะสมมีสมรรถนะในการเอาตัวรอดในทุกสถานการณ์มีสมรรถนะที่จะดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขในโลกยุคใหม่นี้ให้ได้กราบเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพดิฉันปารมีไวจงเจริญผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนจากเหตุการณ์นะคะรถบัสที่เกิดขึ้นที่ถนนวิภาวดีนะคะดิฉันต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อนักเรียนและครูที่เสียชีวิตนะคะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจนะคะให้กับนะคะนักเรียนและครูที่ยังบาดเจ็บอยู่ขอให้ร่างกายและจิตใจฟื้นตัวโดยเร็วแล้วก็ขอเป็นกำลังใจและขอขอบคุณนะคะรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ดำเนินการเรื่องนี้ได้อย่างรวดเร็วนะคะวันนี้นะคะดิฉันจะขออนุญาตนะคะท่านประธานนะคะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยของรถนักเรียนทุกประเภทนะคะรวมถึงรถตามบ้านด้วยเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีสถิติความไม่ปลอดภัยที่เกิดกับเด็กกับนักเรียนเนี่ยสูงมากนะคะไม่ใช่แค่กรณีนะคะรถไฟไหม้อย่างที่เกิดขึ้นนะคะสถิติอย่างเช่นกรณีครอบครัวนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองลืมลูกๆไว้ในรถนะคะหรือรถตู้ต่างๆเนี่ยเกิดสูงมากนะคะมีสถิติจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหิดลนะคะได้มีรายงานสถิติไว้ว่าเด็กได้รับอันตรายจากรถเนี่ยปีละ2ถึง3รายนะคะกรณีเสียชีวิตเนี่ยนะคะปีละ2ถึง3รายซึ่งถือว่าสูงมากเพราะฉะนั้นดิฉันขออนุญาตท่านประธานนะคะวันนี้ดิฉันจะขอพูดใน3ประเด็นสำคัญนะคะในประเด็นแรกคือเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของรถโรงเรียนและรถตามบ้านที่ใช้กับเด็กต่างๆนะคะรวมถึงรถที่ใช้รับส่งนักเรียนในทุกกิจกรรมหรืออย่างกรณีนี้ก็คือรถบัสที่ใช้นำนักศึกษานักเรียนไปทัศนศึกษานอกโรงเรียนในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียนปี62เนี่ยนะคะก็ได้เขียนไว้ครอบคลุมแล้วแต่ว่าดิฉันคิดว่าในการปฏิบัติให้เข้มงวดตามระเบียบนั้นมันยังขาดการปฏิบัติที่เข้มงวดนะคะเพราะในระเบียบกระทรวงศึกษาก็มีการกำหนดสเปครถนะคะรอบระยะเวลาในการตรวจเช็คซึ่งเหล่านี้ดิฉันว่าเราต้องเคร่งครัดนะคะการติดตั้งอุปกรณ์จำเป็นต่างๆที่ต้องใช้งานได้จริงไม่ว่าจะเป็นเครื่องดับเพลิงค้อนแฉลงเหล็กต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้จริงแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ดิฉันนะคะขออนุญาตฝากท่านประธานไปถึงรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการก็คือขอให้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการตรวจสอบการว่าอาจจะมีการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างนะคะเกี่ยวกับเหมาบริการรถทัวร์รถบัสรับส่งนักเรียนต่างๆเหล่านี้หรือไม่ผู้บริหารโรงเรียนต่างๆเนี่ยใช้เกณฑ์อะไรคะในการคัดเลือกรถบัสเพราะว่ามีครูหลายท่านนะคะส่งข้อความมาหาดิฉันแล้วก็ส่งข้อความมาหาเพื่อนผู้แทนราษฎรในพรรคประชาชนของดิฉันเหมือนกันว่ารถบัสโรงเรียนในการทัศนศึกษาเนี่ยจะเสียบ่อยมากมีปัญหานะคะชำรุดเสียระหว่างทางก็บ่อยหรืออย่างคันที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะก็มีข่าวว่าวันก่อนหน้านี้ก็มีกลิ่นเหม็นไหม้นะคะเพราะฉะนั้นในกรณีอย่างนี้เนี่ยอยากให้ท่านรัฐมนตรีตรวจสอบให้แน่ชัดนะคะหลายโรงเรียนเนี่ยรถบัสที่ใช้ในการทัศนศึกษาเนี่ยวิ่งรอบรับส่งบริษัทอื่นคนอื่นหรืองานอื่นแล้วมาวิ่งรับนักเรียนเนี่ยไม่ได้มันไม่ได้มาตรฐานนะคะแล้วรถเหล่านี้ครูโรงเรียนต่างๆก็รู้ถึงปัญหาว่าเสียบ่อยนะคะมีการนะคะเล่าสู่หรือท้วงติงไปยังผู้บริหารแต่ผู้บริหารในบางโรงเรียนเนี่ยก็ไม่ใส่ใจครับปล่อยปะละเลยนะคะยังคงใช้บริษัทรถบัสเจ้าเดิมๆอยู่ตลอดนะคะอยากให้ตรวจสอบตรงเรื่องนี้ว่ามีลักษณะเข้าข่ายในการทุจริตนะคะรับเงินอะไรบางอย่างจากบริษัทรถบัสหรือเปล่าประเด็นที่2นะคะดิฉันอยากวิงวอนให้กระทรวงศึกษาเนี่ยต้องจัดงบประมาณสนับสนุนโรงเรียนเพื่อพัฒนาระบบรถรับส่งนักเรียนนะคะไม่ใช่แค่รถบัสนะคะทัศนศึกษาอย่างเดียวแต่รวมไปถึงรถรับส่งนักเรียนไปกลับนะคะรถตู้หรือรถ2แถวประจำเดือนที่รับส่งนักเรียนเนี่ยอยากให้กระทรวงศึกษาเนี่ยต้องอุดหนุนงบให้กับผู้ประกอบการเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการเพื่อผู้ประกอบการจะได้หมั่นตรวจสอบดูแลรถรับส่งให้อยู่ในมาตรฐานอีกประเด็นคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็สำคัญมากนะคะท่านประธานต้องเข้ามาร่วมพัฒนาและออกแบบระบบขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัยเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนักเรียนโดยเฉพาะการเดินทางจากพื้นที่นะคะต่างอำเภอต่างตำบลเข้ามาเรียนในเมืองที่มีการจราจรแออัด
นะคะถ้าระบบขนส่งสาธารณะนะคะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาช่วยวางระบบได้ดีเนี่ยจะลดนะคะค่าใช้จ่ายด้วยและลดอุบัติเหตุตรงนี้ลงไปได้มากประเด็นต่อมานะคะท่านประธานคะดิฉันจะขอพูดถึงเรื่องการทัศนศึกษานอกโรงเรียนที่ตอนนี้เป็นที่ถกเถียงกันมากในสังคมในมุมมองของดิฉันนะคะท่านประธานการทัศนศึกษานอกโรงเรียนไม่ใช่ผู้ร้ายค่ะท่านประธานถ้าเกิดเราใช้การทัศนศึกษานอกโรงเรียนที่ถูกจุดถูกตั้งเหมาะสมนะคะให้เหมาะสมในแต่ละบริบทของช่วงวัยของนักเรียนการทัศนศึกษานอกโรงเรียนยังจำเป็นถือเป็น active learning นะคะหรือการเรียนรู้เชิงรุกที่สำคัญค่ะท่านประธานเพราะว่าการทัศนศึกษานอกโรงเรียนเนี่ยนะคะทำให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์ได้ออกไปนอกสถานที่ได้มีประสบการณ์จริงไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆแล้วกลับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อในห้องเรียนนำไปสู่การพูดคุยอภิปรายหรือทำงานร่วมกันอันนี้นี่เลยค่ะคือ active learning ของแท้จริงเพียงแต่ว่าค่ะท่านประธานการจัดทัศนศึกษานอกโรงเรียนต้องจัดให้เหมาะกับแต่ละช่วงวัยเช่นนักเรียนที่เป็นเด็กเล็กก็ทัศนศึกษาใกล้ๆโรงเรียนโดยออกแบบให้รัดกลุ่มเน้นความปลอดภัยอย่างสูงสุดต่อผู้เรียนซึ่งเรื่องนี้นะคะท่านประธานเราออกแบบกันได้ค่ะอีกประเด็นนึงที่ก็สำคัญในการทัศนศึกษานอกโรงเรียนก็คือคุณภาพของการออกไปทัศนศึกษาที่เมื่อกลับมาแล้วเนี่ยต้องเกิดการเรียนรู้เชิงรุกหรือ active learning ที่แท้จริงคือผู้เรียนเนี่ยกลับมาแล้วต้องเกิดการเรียกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะพูดคุยอภิปรายร่วมกันในห้องเรียนนะคะสิ่งนี้ทางโรงเรียนและครูร่วมกันออกแบบได้ประเด็นที่3ซึ่งก็เป็นประเด็นสำคัญนะคะท่านประธานคือเรื่องหลักสูตรการเรียนของเด็กไทยถึงเวลาแล้วค่ะที่เราต้องเปลี่ยนหลักสูตรที่เด็กไทยเรียนกันได้แล้วหลักสูตรปัจจุบันที่เราใช้มาตั้งแต่ปี51ปรับเล็กๆปี60ซึ่งก็ปรับน้อยมากดิฉันว่ามันถึงเวลาต้องเปลี่ยนกันแล้วค่ะเด็กไทยทุกช่วงชั้นเรียนต้องได้เรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในวิชาการเอาตัวรอดและการช่วยเหลือผู้อื่นในสถานการณ์ฉุกเฉินทุกรูปแบบทั้งอุบัติเหตุไฟไหม้อุบัติเหตุรถยนต์อุบัติเหตุทุกประเภทรวมถึงสถานการณ์ภัยธรรมชาติทุกประเภททั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากดินถล่มซึ่งต่อไปนี้หลักสูตรของเด็กไทยต้องเรียนกันอย่างจริงจังนะคะเรียนอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะท่านประธานต้องลงมือปฏิบัติและต้องปฏิบัติซ้ำจนเด็กนั้นเกิดทักษะและสมรรถนะในการเอาตัวรอดขึ้นมาให้ได้โดยเฉพาะนะคะคำที่ดิฉันพูดไปนะคะท่านประธานคือคำว่าสมรรถนะหรือ competency คำนี้สำคัญมากสมรรถนะหรือ competency คือผลรวมของการนำความรู้ทักษะและคุณลักษณะ3อย่างนี้มาใช้ได้จริงใช้ในงานต่างๆที่ตัวเองรับผิดชอบสิ่งสำคัญก็คือสมรรถนะเนี่ยคือการที่เราจะแสดงออกเชิงพฤติกรรมหรือทำนั่นเองว่าทำอย่างไรเพื่อให้งานนั้นประสบผลสำเร็จหรือเราเอาสมรรถนะไปใช้แก้ปัญหาได้จริงนะคะดังนั้นดิฉันจึงคิดว่าท่านประธานคะถึงเวลาแล้วที่เราต้องเปลี่ยนหลักสูตรกันใหม่นะคะหลักสูตรฐานสมรรถนะดิฉันอภิปรายในสภานี้หลายครั้งแล้วหลักสูตรฐานสมรรถนะเนี่ยมี6ด้านแต่ในด้านที่เกี่ยวกับกรณีเกิดนะคะรถบัสไฟไหม้ครั้งนี้เนี่ยดิฉันว่าเกี่ยวตรงๆเลยก็คืออย่างเช่นสมรรถนะในด้านการจัดการตัวเองนะคะอย่างมีสุขภาวะหรือสมรรถนะการคิดขั้นสูงหรือสมรรถนะการจัดการและทำงานเป็นทีมนะคะซึ่งสมรรถนะเหล่านี้เราตั้งขึ้นมาเป็นสมรรถนะแล้วเราก็ออกแบบวิชาต่างๆให้ตรงตามสมรรถนะได้ดิฉันจึงคิดว่าถึงเวลาแล้วค่ะที่เราต้องทำหลักสูตรฐานสมรรถนะเอามาใช้ให้จริงเพื่อให้เด็กไทยมีสมรรถนะในชีวิตที่เหมาะสมมีสมรรถนะในการเอาตัวรอดในทุกสถานการณ์มีสมรรถนะที่จะดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขในโลกยุคใหม่นี้ให้ได้ขอบคุณค่ะท่านประธาน